เราตามกันต่อเรื่องของ The Icon Group นะครับวันนี้หลายคนน่าจะได้เห็นในโซเชียลแล้วเซอร์ไพรส์สื่อมวลชนและทุกคนวันนี้ก็คือบอสพอลปรากฏตัวอันนั้นเดี๋ยวว่ากันแต่คนที่มาตามนัดครับท่านผู้ชมฮะก็คือบอสกันนะฮะหรือว่านายกันกันตถาวรดาราแล้วก็พิธีกรชื่อดังนะฮะพร้อมกับทนายความนายวีรวัฒน์สุเกษาก็ร่วมกันแถลงข่าวนะฮะชื่อตำแหน่งครับที่ได้นัดเอาไว้นะครับคุณกันเนี่ยได้เริ่มต้นการแถลงข่าวบอกว่าเสียใจกับเหยื่อทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะมีข้อมูลเยอะที่สื่อนำเสนอมากมายแต่ตนเองไม่เคยได้รับข้อมูลมาก่อนคือพูดง่ายๆว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีผู้เสียหายนะฮะจึงออกมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทการลงทุนการออกนโยบายบริษัท The Icon Group จำกัดเป็นแค่คนรับจ้างที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัทให้ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายได้นำไปใช้กันเดี๋ยวลองฟังประเด็นแรกนี้เพิ่มเติมกันดูฮะวันนี้ครับผมมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปครับเป็นคนที่รับจ้างครับมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปแล้วก็ตัวบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปด้วยครับให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้กันครับและผมก็เชื่อมั่นมาเสมอว่าสิ่งที่ผมทำจากการที่ตรวจเช็คความถูกต้องมาตลอดซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำงานของผมมาตลอดมันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วซึ่งก็มีการตรวจเช็คได้จริงๆครับข้อมูลของทางบริษัทเดลทั้งกลุ่มที่เราได้ตรวจเช็คในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสินค้าก็มีการนำมาลองใช้ก่อนที่จะออกจากปากว่ามันดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของผมเองภรรยาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีอย.สำหรับสินค้าทุกตัวมีการการันตีต่างๆตั้งแต่โรงงานที่ผลิตสินค้ามีการเช็คสินค้าจริงรวมไปถึงรูปแบบการทำงานที่ตรงกับสายการทำงานของผมอยู่แล้วนั่นคือการเป็นโฆษกให้กับสินค้าแล้วก็บริษัทนะครับเนี่ยคือจริงๆเขาพูดยาวแล้วมีหลายประเด็นผมสรุปให้ฟังก่อนว่าเขาพูดอะไรบ้าง1คือบอสกันยืนยันว่าตนเองเนี่ย เสียใจ2ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น3ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมกับบริษัทไม่ได้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้ลงทุนมีหน้าที่รับจ้างทำสื่อเท่านั้นข้อ4ก่อนรับงานคัดกรองมาแล้วแต่พลาดไม่รู้ว่าไม่ถูกต้องข้อ5ขอแสดงความรับผิดชอบโดยการยุติอาชีพพิธีกรและข้อ6มีการยกเลิกสัญญาทุกอย่างกับ The Icon แล้วนี่คือประเด็นทั้งหมดที่คุณกันกันตะถาวรแถลงทีนี้ประเด็นสำคัญที่สุดที่ผู้เสียหายและประชาชนและสังคมอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วคุณกันกันตะถาวรเนี่ยได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนหรือส่วนแบ่งหรือหุ้นส่วนอย่างไรกับ The Icon คุณกันเนี่ยตอบว่าตัวเองได้รับค่าตอบแทนคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะคุณกันตอบว่าตนเองได้รับค่าตอบแทนจากการขายสินค้าของบริษัทซึ่งจะรวบรวมแล้วส่งมาให้ตนเองทันทีที่คุณกันตอบประเด็นนี้ออกมาปุ๊บทนายความฮะนายวีรวัฒน์ก็รีบพูดแทนแล้วบอกว่าในข้อสัญญาของบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณกันกันตถาวรเป็นรายเดือนตามข้อตกลงของสัญญาจ้างเท่านั้นซึ่งฟังดูแล้วเหมือนจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปฟังช่วงนี้อีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยกันฟังลองฟังดูฮะรายได้ของผมใช่ไหมฮะผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าในข้อสัญญาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือน
ตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยนะครับแต่การข้อรายได้มาจากข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในทีมไม่ใช่ครับรายได้ทางบริษัทจะเป็นคนส่งสรุปมาให้ทางผมครับแล้วก็มีการทำเป็นรูปแบบในการรับอย่างถูกต้องครับอย่างถูกต้องครับยอดตรงทุกเดือนครับกำลังเก็บข้อมูลเพื่อส่งให้กับทางการได้ทำข้อมูลได้อย่างถูกต้องที่สุดครับผมไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทครับเป็นผู้รับจ้างไม่ใช่ลูกจ้างครับในแต่ละเดือนเนี่ยทางบริษัทของคุณกันที่ไปทำสัญญารับจ้างกับจีไอคอนเนี่ยก็จะมีการส่งใบแจ้งหนี้ไปในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็รับรายได้มาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าคุณกันไม่ได้เป็นแม่ทีมไม่ได้รับรายได้จากเปอร์เซ็นต์การขายแต่ว่าได้รับรายได้จากบริษัทตามสัญญาว่าจ้างฟังแบบนี้ทนายกำลังจะบอกว่าคุณกันไม่ได้รับเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าของบริษัทถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ไม่รู้คุณผู้ชมฟังทันหรือเปล่าในตอนต้นน่ะเดี๋ยวตั้งหัวรอเลยนะฮะที่คุณกันพูดออกมาก่อนที่ทนายจะพูดอ่ะเดี๋ยวลองฟังอีกสักทีนึงเปิดขึ้นมาฮะรายได้ของผมใช่ไหมฮะผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปผมได้รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทอันนี้คือที่คุณกันพูดออกมาจากปากเองเลยนะฮะแล้วก็ทนายก็พูดต่อว่ามันเป็นสัญญาที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณกันเป็นรายเดือนตามข้อตกลงที่ว่าจ้างมาไม่ได้มาจากเปอร์เซ็นต์การขายสินค้าไอ้ตรงนี้แหละวันนี้คือจุดไฮไลท์เลยนะฮะที่เรียกว่าทุกสื่อแล้วก็คนที่ดูการแถลงข่าวแบบถ่ายทอดสดของคุณกันต์กันตถาวรเนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยรายได้มาจากไหนกันแน่เป็นแม่ขายหรือว่าไม่เป็นแม่ขายแต่ว่าทางคุณกันต์ทางทนายของคุณกันต์เองก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นแม่ทีมหรือแม่ขายอันนี้ตามที่แถลงออกมาเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้อสำคัญที่จะต้องไปต่อสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายเหมือนกันเนี่ยนะคะฉะนั้นเนี่ยการถามเรื่องของที่มาที่ไปของรายได้เนี่ยก็สำคัญซึ่งทนายความยืนยันว่าเหมือนละได้เงินเป็นค่าจ้างไม่ได้เปอร์เซ็นต์จากสินค้าอันนี้ไม่มีนะคะทีนี้เนี่ยในช่วงที่คุณกันนี่นะคะแถลงข่าววันนี้ปรากฏว่าก่อนหน้าที่เขาจะแถลงตอนบ่ายสองผู้ชมสักประมาณบ่ายโมงครึ่งบอสพอปรากฏตัวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับอ